ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้กำหนดให้การใช้ SROI SIA เนี่ยเป็นตัววัดผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะกำหนดตัวนี้ไว้อยู่ในเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉะนั้นในการยกระดับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่13เนี่ยเราก็กำหนดว่าจะต้องมีการสร้างผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาทนะครับก็จะมีการกระจายลงสู่แผนงานสำคัญในแต่ละแผนงานเมื่อจากแผนงานลงไปสู่โครงการแต่ละโครงการก็จะคำนึงถึงผลลัพธ์แล้วก็ผลกระทบทางด้านสังคมเศรษฐกิจร่วมไปด้วยครับครับการที่มีการลงนาม MOU ร่วมกันในวันนี้เนี่ยก็สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองต่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและต่อประเทศเนี่ยคือการได้เรียนรู้การวัดผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจซึ่งก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากทางสมาคมนะครับเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือการเกิดการเรียนรู้นะครับมี knowledge sharing ในเรื่องนี้แล้วก็การที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถขยายผลทำให้การทำงานในอนาคตทุกอย่างจะคำนึงถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นแล้วก็จะฝังสิ่งนี้อยู่ในทุกแผนงานทุกโครงการของคนที่ทำงานในระดับสถาบันอุดมศึกษาทุกคนนะครับความสำคัญของ Social Value Accelerator เนี่ยเราสำคัญยังไงนะครับความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะดำเนินนะครับวิเคราะห์ผลกระทบผลประเมินผลตอบแทนต่างๆทางสังคมนะครับผมสรุปโดยย่อนะครับ1คือเราต้องการพัฒนาคนคนที่นี่ไหนความว่าไงครับเราต้องการพัฒนาที่จะกำลังคนทั้งผู้ตรวจประเมินและผู้ทำประเมินอย่างเช่นสำนักงานบัญชีนะครับเราก็จะมีทั้งผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจบัญชีอันนี้ก็เหมือนกันครับการประเมินผลตอบแทนทางด้านสังคมหรือ SRI เราที่ต้องการพัฒนากำลังคนที่เป็นผู้จัดทำนะครับตัว SRI และผู้ตรวจประเมินว่า SRI ของเรานะครับว่ามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแม่นยำแค่ไหน2นะครับในกระบวนการที่เราต้องการที่จะสร้างในส่วนของการบาลานซ์นะครับก็คือสร้างสมดุลของการที่จะประเมินทางด้านผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปได้อย่างไรนะครับผมตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากที่เรามีการพัฒนาต่อเนื่องมา60ปีแล้วเนี่ยก็คือการที่เราร่วมกันสร้างงานที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนสังคมประเทศชาติฉันขอเชิญชวนบุคลากรของในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนถึงผู้ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยกันทำงานที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าแล้วการที่เราทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่และประเทศมีคุณค่าที่ควรจะดำรงอยู่ต่อไปในเดียวกันก็เชิญชวนทุกสถาบันการศึกษาคณาจารย์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาต่างร่วมกันทำงานในมิติของการสร้างคุณค่าซึ่งทำได้ทั้งการสร้างคุณค่าในระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการนำไปประยุกต์ใช้กับการนำองค์ความรู้ในปัจจุบันนำไปใช้ประโยชน์ในระดับของการพัฒนาพื้นที่ได้ทันทีครับ